ครับลุงชื่ออะไรครับลุงชื่อลุงธรรมลาวันครับลุงธรรมบุญธรรมลาวันธรรมลาวันตอนนี้เราอยู่กันไหนครับอยู่ที่บ้านคนต้องการกันคนต้องการหมู่สองหมู่สองท่านคนต้องการคือนายสูวันนี้เราลุงจะพาผมมาจะพามาเยี่ยมตรงที่จุดที่ว่าเด็กที่ว่าหลวงพ่อไปเสียชีวิตไปคือเรื่องของเรื่องอยากให้เป็นอุทาหรณ์เล็กน้อยเนาะอยากให้เป็นอุทาหรณ์ไม่อยากจะให้เด็กเล่นน้ำครับถ้าเด็กเล่นน้ำแล้วมันจะอันตรายทุกอย่างถึงมีผู้ใหญ่ดูแลได้แต่ผู้ใหญ่บางทีอาจจะมีงานทำอยู่เวลาเขามาช่วยมันอาจจะช่วยไม่ทันอยากให้เป็นอุทาหรณ์ป้องกันลองในการดูแลเด็กป้องกันเนาะลองเราสรุปคร่าวๆหน่อยครับมันเกิดจากยังไงตอนนั้นนะครับช่วงที่ว่าตอนที่เด็กจมน้ำก่อนที่จะไปจมน้ำครับพวกผู้ใหญ่พวกผมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าชาวบ้านทุกคนครับมาช่วยกันเก็บท่อตรงนู้นที่เห็นเป็นกระสอบที่ท่อเนี่ยครับเก็บท่อตรงนี้เสร็จปุ๊บมาช่วยกันเอาท่อสูบน้ำเข้าปากใหญ่แล้วยกไปไว้นู้นข้างบนทางไปจากพุ่งประมาณนี้ประมาณ100 เมตรประมาณ100 เมตรครับที่พ่อวิ่งมาครับไม่ทันแล้วเพราะเด็กทั้งร้อยนะมันไปถึงปากก่อนอ๋อตอนที่ปู่ใหญ่ทำงานเล็กน้อยก็เล่นน้ำนี่เล่นน้ำอยู่เล่นหลายคนไหมเล่นก็4-5 คนสี่ห้าคนหนึ่งสี่สามคนสี่คนเขาจะมาขึ้นกันอีกตรงนี้อ๋อตอนนั้นวายมาใช่ไหมวายมาลอยหน้ามาลอยหน้ามาอันนี้นักลึกไหมครับเนี่ยลึกครับลึกประมาณ3 เมตรฮะ3 เมตรเองก็ลอยเองก็เบ็ด60เนาะประมาณ2 เท่า 1 เนาะเพราะเอ็ดคนที่ว่ามันโดนแบบเข้าไปน่ะมันไปตรงนู้นเลยมาสองมันไปยืนไปหนึ่งเอ็ดที่ว่าโดนลงไปน่ะมันจะไปอยู่ตรงช่วงใต้ต้นพุทราต้นพุทราพอดีน้ำมันแรงน้ำมาเยอะแล้วมันก็เลยหมุนวนดึงเข้าไปน้ำมันมากกว่านี้ไหมสูงไปทางเดินตัวนั้นสูงกว่าโอ้ไอ้ที่ปูน่ะสูงกว่าปูนี่ไงน้ำพุ่งสูงขึ้นโอ้ขึ้นกระแทกปุ๊บขึ้นบนนี่เนี่ยขึ้นบนนี่เลยโอ้พอน้ำมันก็ช่องมันอยู่แค่นี้แล้วพอขาคนเข้าไปได้ปุ๊บเกาะกันเกาะไว้เกาะก็ไม่อยู่เพราะน้ำมันแรงทั้งข้างบนทั้งล่างช่วยกันดึงช่วยกันดันปุ๊บได้ก็จะทุบปุ๊บเข้าไปข้างในข้างหน้าจะมีคอนใหม่หรือมันมีคอนใหม่ช่วงนั้นเราก็ไม่รู้กว่าเราไม่กล้าลงหน่วยกู้ชีพกูไทย631เตรียมมีถังออกซิเจนเขาก็ไม่กล้าเลยแต่ว่าอันตรายมากต้องนู่นก็ลึกใช่ไหมเนี่ยฝั่งนู่นก็ลึกฝั่งนู่นก็ลึกเลยไปนู่นเนี่ยต้นมะพร้าวมะพร้าวพวกนี้ต่อไปช่วยกันดันหญ้าดันอะไรออกเพื่อคนหาคนว่าช่วยกันเต็มที่แล้วนี่อยู่สักชั่วโมงถึงเอาขึ้นมาได้เหตุการณ์นี่ประมาณชั่วโมงนั้นเหตุการณ์นี้น้อยเล่นน้ำเด็กผู้ใหญ่ทำงานสองวันเหตุการณ์เอาซกขึ้นมาได้วันที่ 2วันแรกคือวันที่19ใช่ไหม19วันที่ยังโมงกับตามไหนประมาณ5 โมงประมาณ5 โมงห้าโมงเช้าใช่วันเสาร์เนาะวันนี้เนาะวันเสาร์5 โมงเช้าแล้วก็แจ้งปั๊บพวกเราผู้ใหญ่ก็วิ่งเลยมาช่วยกันแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่มีใครกล้าลงแต่ไม่มีใครกล้าลงมีแต่ช่วยกันตัดต้นไม้ออกเพราะว่าเลยที่ว่าเขาทุกตามหนึ่งของไอ้ชุดพิเศษประดาน้าเมื่อช็อตก่อนเขาจะมาขอเต็มมันกันนานใช่ไหมก็จะมาก็นานก่อนจะมาถึงแต่ว่าพวกเราก็ช่วยกันตัดต้นไม้ตัดอะไรลงเราลงมากก็ไม่ได้ลงลึกก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีอุปกรณ์มีแค่เสื้อผ้าชีพถ้าลงไปมันก็จะดูดไหมมันดูดเลยดูดเราด้วยใช่ไหมถ้าเราไปใช่ขนาดผมลงไปเองผมยังโดนดูดเลยโดนดูดจมหัวฝั่งหลังลงฝั่งหลังใช่ไหมโน่นเลยข้างในโน่นไปโดนเนี่ยหน้ามันปั่นอ่ะลองขาลงเลยไปนิดเดียวครับลมหัวนี่ไปเขาเห็นกระทั่งน้ำเออถึงนี่เลยเนี่ยถึงนี่เลยน้ำเออรู้ดูกระสอบทรายกระสอบทรายอ๋อตัวนี้กระสอบทรายมาถึงไงต้องเหยียดดินต้องเหยียดดินกับเสมอทุกโอ้ถึงปูเอถึงฟังนู่นน้ำไปถึงนู่นเลยถึงนู่นเหมือนกันถนนเลยเนี่ยนู่นถึงไงรั่วบ้านเขาไหมรั่วบ้านเขาเลยนี่ก็เราสักวันเห็นนาย
สองวันสองวันวันที่สองวันที่สองเนี่ยประมาณบ่ายสองที่ยี่สิบบ่ายสองที่ยี่สิบบ่ายสองประมาณบ่ายสองสองวันจะหลบสองวันเลยนี่หลบปุ๊บลุยขึ้นมาเลยนี่มันไปโดนเนี่ยเขาปล่อยขึ้นมาพูดง่ายๆถ้าเอ็ดคนไม่รู้อาจจะมันแต่มีเกลือความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่มันมีอยู่เพียงแต่ว่าทุกคนมองเหมือนกันเขาก็อาจจะเชื่อแต่เพียงแต่ว่าเด็กมันเนี่ยไปอยู่ใต้น้ำอยู่ในพงหญ้าพงไม้อาจจะคิดแต่เขาพงหญ้าพงไม้หรอกใช่แต่พอดีหน่วยของยื่นคิดเข้ามาทีหลังเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยแต่วันที่สองเขาก็เข้ามาอีกเขาก็เลยเอาเรือตัวทั้งแบนตัวใหญ่มาแล้วก็วิ่งวนหากันแล้วก็ลงไปนี่เอาเรือไปลงไปคือถามไอ้น้ำหนึ่งมันไปไหนไปไหนไปนู่นไปนึงลงไปแถวปกภาพไปเองไม่ใช่ปกขามบ้านเอ็ดปกขามไปนู่นมันจะออกไปตะโกกไปไปทางกระจันอะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะออกไปล้วนประสาทบ้านประสาทมันจะออกบ้านทันประสาทจะมีใครมาทำบุญทำบุญในเขาไม่อยากเขาไม่เชิญวิญญาณวันนี้ตั้งแต่พอเจอศพวันที่สองตอนเช้าเขาก็เอาไปเอาพระมาเชิญไปที่เขาที่ชอบด้วยนายเด้อไม่ได้มาลบหลู่หรอกมาลบหลู่แต่ว่าเป็นอุทาหรณ์อ๋อให้ลูกหลานให้น้องให้นายน่ะรู้ว่าที่มาถ่ายทำตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติอยากให้เป็นเหมือนอย่างนายแค่นั้นขอขอบคุณครับคุณครับ